สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีโชดกวีรธรรมภูลสวัสดิ์ณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายโชดกวีรธรรมภูลสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่27 มกราคม 2473เป็นบุตรของรองอมาตย์โทขุนเวียวีรธรรมและนางทองสุขสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ระดับอุดมศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ารับราชการครั้งแรกปี2493ในตำแหน่งปลัดอำเภอและก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาจนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆอาทิน่านสระบุรีลพบุรีจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองเมื่อปี2524และตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี2534ทางนี้ในด้านการเมืองยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2516-2517เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา12 ปีนอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นเวลา8 ปีด้านครอบครัวสมรสกับนางเกื้อกูลวีรธรรมภูลสวัสดิ์มีบุตรธิดา2 คนนายโชดกวีรธรรมภูลสวัสดิ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2562ด้วยโรคชราสิริอายุ89 ปีวันนี้เวลา 19:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังลานกิจกรรมเดอะมิตรป่าตองจังหวัดภูเก็ตทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองซึ่งการแข่งขันมวยไทยไฟท์จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่10เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลรวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการแข่งขันรุ่นเวลเทอร์เวทพิกัดน้ำหนัก67 กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัดน้ำหนัก70 กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมและรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัดน้ำหนัก70 กิโลกรัมแข่งขันแบบคาดเชือกในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศรุ่นเวลเทอร์เวทได้แก่อาเมียนาเซรีจากประเทศอิหร่านผู้ชนะเลิศรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทแข่งขันแบบสวมนวมได้แก่แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจากประเทศไทยและรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทแข่งขันแบบคาดเชือกได้แก่กิติสจแดนระยองจากประเทศไทยวันนี้เวลา 6:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในการนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนตลอดระยะทาง5 กิโลเมตรกิจการเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้มีบุคลากรการแพทย์การพยาบาลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500 คนนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายโดยการวิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพการจัดงานเดินวิ่งการกุศลเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเวลา 12:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการดำเนินงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานโครงการหลวงให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชบายในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชาโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษหัวข้อการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนตามแบบโครงการหลวงโดยพลเอกกัปปนาถรุตติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและหัวข้อการพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายโฮเฮลีออสผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งสำคัญนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศและก้าวไปสู่โครงการหลวงโมเดลเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่สูงในประเทศต่างๆซึ่งโครงการหลวงโมเดลนับเป็นศาสตร์พระราชาที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกอยู่ดีกินดีพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ CND สมัยที่63ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในเดือนมีนาคมปี2563จากนั้นทรงเปิดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีจัดขึ้นเป็นครั้งที่32เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวงโมเดลสืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่9สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่10แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อความยั่งยืนนิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง4ยุคและนิทรรศการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสู่ชุมชนมีสุขมั่นคงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 1,200 รายการในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้แก่กระเช้าของขวัญโครงการหลวงผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือเขากวางชาสมุนไพรเห็ดลิ้นจือและชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของโครงการหลวงตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่างานมีจนถึงวันที่24ธันวาคมนี้วันนี้เวลา 15:10 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารดิจิทัลสตาร์ทอัพโนเลจเอ็กซ์เชนจ์เซ็นเตอร์ของโครงการ Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทยหรือ Digital Park Thailand ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับอาคารแห่งนี้คือหนึ่งในกลุ่มอาคารสถาบัน IoT เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตโครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งดีป้าร่วมกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาจัดตั้งอยู่บนพื้นที่30ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทยในตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต่อยอดธุรกิจรองรับชุมชนของบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนับเป็นอาคารหลังที่2ต่อจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกและศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออกที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนโครงการ Thailand Digital Valley จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทยโดยเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกในสาย IoT, Data Science, AI, Robotics, 5G เข้ากับดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่างๆเพื่อรังสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและนำไปสู่การทดสอบทดลองก่อนก้าวสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
เป็นแรงผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสาขาต่างๆประกอบด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรอาทิอากาศยานไร้คนขับเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวอัตโนมัติการจำลองการปลูกพืชผักด้วยเทคโนโลยี IoT ของสาขาชุมชนโดยผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปรรูปอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมธีราธรเพื่อคนพิการการจัดแสดงระบบการบริหารจัดการข้อมูลโดยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนิทรรศการ IoT เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ